่าเรือนูนทิพย์นะครับบ้านเพปังขับแว็บกันที่นี่เลยครับตลาดบ้านเพเป็นที่ของฝากใช่ไหมซื้อของฝากมาดูดิว่าเขามีอะไรขายมีอะไรฝากได้บ้างของกินอาหารทะเลเราอย่างนี้เรียกอาหารทะเลใช่ไหมแห้งมาขายกินทะเลนะเออใช่เฮ้ยพี่ชื่อแบบของด้วยนะคะอะไรอ่ะแบบไหนอ่ะปลาวงเหรอปลาปลาเค็มลูกอมปลาแห้งเดินดูครับเดินดูโหไม่ใช่ตลาดเล็กๆนะใหญ่มากเนี่ยโหแบบว่าแล้วทุกคนขายเหมือนกันหมดเลยไม่รู้จะเรียกอะไรเออทุกร้านจะขายคล้ายๆกันหมดใครเป็นคนระยองมีร้านแนะนำเราแนะนำมาข้างใต้คอมเมนต์หน่อยนะเออแล้ววิธีเลือกเราจะเลือกไงล่ะเนี่ยในเมื่อทุกร้านหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกก็คือเวลาเดินไปก็รู้สึกเกรงใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกร้านก็จะเชิญชวนให้ซื้อใช่ไหมแต่มันก็เหมือนกันหมดเลยนะให้จ้าอันนี้ที่ได้ก็ร้อยหมดเลยก็ได้ง่ายอยากขายประเด็นคนแรกจะได้เห็นอันนี้ร้อยเดียวหมดเลยโอ้พี่ก็พูดเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าตลาดเพิ่งเปิดใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่หกโมงหกโมงเช้านะหกโมงเช้านะตอนนี้11โมงครึ่งแล้วใช่ใช่ไม่มีคนเลยค่ะเงียบมากไม่อ่ะมันทัวร์ลงไม่ใช่พี่แต่ถ้าเกิดเพียบเลยปกติจะมีทัวร์ลงค่ะอ๋อเหรอฮะหลังปีใหม่หลังปีใหม่นิดนึงค่ะแต่ก็พอจะมีนะอืมขอจ้างหน่อยพี่เขาลดให้ละร้อยไปก็ร้อยหมดเลยถ้าเป็นแบบครึ่งโลก็ได้นะคะสนใจอะไรครับสนใจอะไรครับสนใจปลาวงไหนครับปลาวงปลาวงมันมีด้วยครับแบบแพ็คละร้อยพอนี่เหรออร่อยค่ะค่ะอย่างนี้เอาร้อยเดียวค่ะลดให้ร้อยเดียวจ้ะปลาหมึกแบบไหนมีหมึกกระต้อยไปแล้วครับกล้วยมีครับไข่ปลาหมึกก็ต้องหนวดสิครับหนวดปลาหมึกก็มีที่แบบนี้เอาไปย่างปลาหมึกตัวนี้ทอดย่างได้เลยไม่เค็มแต่เราไม่เข้าป่าแล้วนี่เอาที่เรากินดินี่อย่างนี้นี่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 ดูนวดนวดนวดนี่เค็มเค็มไม่เค็มเค็มไม่เค็มมากค่ะพอดีล้างน้ำแล้วก็ทอดอร่อยนี่อะไรปลาหมึกบดนี่นั่นไงคะปลาหมึกบดด้านหลังชิมเลยค่ะมีแบบสำเร็จรูปเนี่ยชิมเลยค่ะไหนได้เลยค่ะอันนี้เหรออ๋อแบบสำเร็จรูปแล้วกินได้เลยคาปิดาจ้ะอืมมีแบบอันนี้ลดเหลือแค่ร้อยแต่ถ้าครึ่งโลคิดแค่480อันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ออกเผ็ดนิดๆค่ะชิมได้เลยจ้าจ้ะแล้วก็มีที่เป็นน้ำจิ้มอะไรมีไหมน้ำจิ้มมีแล้วนั่นเลยค่ะมีทุกอย่างเลยโอ้ยนี่ที่อยู่ในน้ำจิ้มเลยเนี่ยนะขายดีมากอ๋อเพราะมันกินได้เลยกินได้เลยค่ะสำเร็จรูปเรียบร้อยค่ะน้องกระต่ายไข่อันนี้แพ็คละ100แต่ถ้าครึ่งกิโลให้แค่250พวกนี้เหลือแพ็คละ100หมดเลยชิมได้ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้จะเป็นหย่องชีสทูน่าผสมมันจะหอมกลิ่นปลาทูน่าถ้าตัวนี้จะเป็นอบเนยกุ้งแห้งก็มีโอ้โหกุ้งตัวเบิ่มเลยอะแห้งเหรอเนี่ยมีกระต่ายด้วยยอดชอบแบบนี้ไหมกระต่ายไข่อันนี้ทอดกรอบๆชิมดูก่อนก็ได้ครับผมธรรมดาก็อบโอ้ปลาตัวกระติ๊บนึงปลาข้าวสารปลาข้าวสารอย่างนี้ปลาเค็มก็มีโอ้โหมีทุกแบบเลยสารพัดมากปลาหวานริวกิวปลาหมึกแก้วเนื้อหวานแต่ถ้าจะเอาเยอะก็250ตัวใหญ่อย่างนี้นี่เอา250ตัวนี่ไซส์ใหญ่ก็คือว่ามันไม่เค็มมันไม่เค็มมันเป็นหมึกสดคือใดกลางคืนและเช้าออกมาทำเลยหมึกมันจะนุ่มอร่อยแปลครับปลาทูจิ๋วแห้งหูจิ๋วมากเลยตัวกระติ๊ดเนี่ยเหมือนปลาทูเป๊ะใช่มันเป็นปลาทูแต่มันเป็นลูกใช่เหรอลูกปลาทูมันเหมือนปลาทูใหญ่ยักษ์มากปลาทูจริงจริงหรอปลาทูจิ๋วหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอแต่มันยังไม่ได้โตโอ้มันไม่ถึงก็ไม่ใช่ปลาโตมันจะเป็นพันธุ์ของมันมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับฮะนี่ป้นเหรอครับป้นพี่เหรอคุณนะคะคุณครับได้อะไรบ้างก่อนได้อะไรครับปลาวงปลาวงหนึ่งหมึกแก้วหมึกแก้วเฮ้ยนวดหมึกนวดของพี่หมึกนี่โอ้ใช้ย่างใช้ไปย่างเข้าปากโอ้แล้วก็ปลาอะไรอ่ะปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกล้วยตากแห้งเหรออยู่สกลนครปลาหมึกกล้วยตากปลาหมึกกล้วยตากมาอยู่ปลาหมึกกล้วยตากเอ็นจอยเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกซื้อร้านไหนยังไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีคนจากทุกจังหวัดเลยนะอันนี้สกลนี่ที่เราซื้อสกลนครใช่ไหมเลยไปเป็นคนชัยนาท
นู้นพิจิตรอยู่ตรงโน้นตรงโน้นคนเชียงรายคนพิจิตรโอ้โหเพียบเลยมีทุกมีจังหวัดอะไรเนี่ยนี่ฮะคนอยู่บนสวรรค์เรียกว่านางฟ้าร้านแบบคนอังกฤษดิมันต้องมีคนต่างชาติแน่นี่คนละยองที่เขาบอกคนละยองคนละยองก่อนไหมนี่อันนี้คนละยองแท้เลยอ่ะอะไรนะไหนหอยได้นะคะอันไหนอันไหนอ่ะนี่ไงหอยเป่านี่หอยเป่าคือเนี่ยนะเพราะอะไรครับพี่เพราะอะไรครับพี่โอ้โหนั่งทำนั่งทำร้านนี้คนละยองร้านนี้คนละยองโอเคเรียนทอดครับผงงอกผงงอก200ของ50มีหลายแบบมากหอมมากรสชาติเหมือนมะม่วงหิมพานต์นะน่าตายเถอะมันมากอันนี้ยังกรอบกรอบอยู่เลยใช่ๆๆเดี๋ยวเราต้องดูเงินในกระเป๋านะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะซื้อได้หรือเปล่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอมีเหรอมีมั้ยมีมั้ยมั้ยถ้ามีก็จะซื้อมั้ยยี่สิบบาทเฮ้ยอะไรกันเนี่ยร้อยหนึ่งซื้อได้ไหมคะร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้บ้างครับหนูเป็นตังเหลือร้อยอยู่นะหนึ่งร้อยก็ยังซื้อได้อันนี้ใหม่แบบใหม่ใช่ชอบแต่ตักเงินก็เปลี่ยนแล้วว้าวติดตัดเกินด้วยมันติดเลยเมื่อกี้เลยติดตรงนี้เลยหนึ่งร้อยบาทสุดท้ายในกระเป๋าอีกน้อยใครบอกเลย40 บาทกินน้ำได้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้มาแล้วเสื้อที่ระลึกก็มีนะครับนี่พวกเสื้อกางเกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสม็ดระยองเสม็ดระยองรองเท้าแตะก็มีพี่บอยenjoy เหลือตังค์อีก40 บาทจะซื้ออะไรได้บ้าง40 บาทซื้ออะไรได้บ้างดูดิพวงกุญแจไหม10 บาทเองได้สี่พวงของกินโมบายได้โมบายก็10 บาทเองนะได้ตั้ง4 อันกันเหลือตั้ง40 บาทเหมือนของปลอมมากเลยนะของจริงใช่ไหมโมบาย10 บาทเองอ่ะจริงๆในใจนึกว่ามันจะแพงกว่านี้นะโมบายหรือว่าไอ้พวกอะไรที่เขาทำจากหอยอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิมันถูกมากเลยอ่ะพี่บอยซื้อกุ้งกรอบยังไม่ได้เลยเพราะว่ามีตังค์แค่40 บาทโอ้โหนี่ร้านนี้อบกันตรงนี้เลยมีเตาอบด้วยนี่ไงไอเดียวตีสิบเลยจริงจริงเลยเนี่ยตีตัวจะได้กี่ตัวนะ40 บาทนี่จริงจริงเหลือตังค์40 บาทจริงจริงหมดตัวแล้วครับ40 บาทนี่ได้กี่แก้วคะแค่2 แก้วก็แล้วกันนะโอ้ยเลือกได้มั้ยเลือกอะไรได้บ้างปกติแก้วครึ่งอันนี้ให้2 แก้วแก้วครึ่งตั้งเลย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 แต่งอะไรหรูๆก็ได้หรูๆหน่อยหรูๆหน่อยชาค่ะหวานน้อยนะคะปกติได้แก้วครึ่งวันนี้ป้าแถมให้อีกครึ่งแก้วเป็น2 แก้วตั้งงบไว้เท่าไหร่ตั้งงบไว้40 บาทเพราะหมดตัวตั้งไว้หมดตัวใช่ไหมหมดตัวแล้วใช่ไหมหมดตัวแล้วจ้ะนี่ไงนี่มีตังในกระเป๋าเป็นชานมขอบคุณค่ะเย้เอาชนแก้วเชสเชียสเย้คัมเป้คัมเป้โอเคเอาละครับก็น่าสนใจดีนะฮะสำหรับแต่ละร้านที่แบบขายของเหมือนกันหมดเลยเขาก็ใช้เทคนิควิธีการว่าติดบ้านเกิดชื่อบ้านเกิดไว้ที่ป้ายเลยแล้วกันนะคนที่มาเที่ยวก็จะแบบว่าซื้อตามแบบว่าร้านที่จังหวัดที่เข้ามาใช่ป่ะก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งแล้วกันนะเก็บมาฝากครับ